อูราคาทองคำกันหน่อยตั้งแต่ช่วงเช้าล่าสุดเนี่ยตอนประมาณ11.49โมง4ีนาทีขึ้นครั้งที่5แล้วนะฮะ,ะแล้วขึ้นต่อเนื่องอหลายคนบอกว่าโอ้โหสูงเป็นปรติการเลยนี่ฮะนี่ทองแท่ง รับซื้อ42,850บาทต่อบาททองคําขายออก42,950บาทต่อบาททองคําทองรูป,ปพันรับซื้อ42,084.16สตางค์ต่อบาททองคําขายออก43,450บาทต่อบาททองคํา5ครั้งตั้งแต่ช่วง9โมงนะคะคมาจนถึงเกือบๆเที่ยง มีตอนเช้าครั้งแรกขึ้นแรงหน่อยนะ,ะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นทีละ50-50บาทขึ้นมาเรื่อยๆคผู้ชมฮะทางบริษัทพั่วเส้งเฮงโกฟิเจอร์จำกัดเนี่ยบอกว่าราคาทองคำโลกปรับตัวขึ้นแรงต่อเนื่องทำเอาทำหายโดยได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์ตะวันออกกลางสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสครับกลุ่มฮิสบอลเลาะก็ยังหนักขึ้นด้วยแล้วก็ความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรวมถึงจีนประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ราคาทองไทยเนี่ยมีแนวโน้มขึ้นไปอีกนะจะขึ้นอีกเหรอคะตอนนี้ก็บอกจะขึ้นอีกตอนนี้ก็แพงแล้วคนจะแต่งงานบ่นกันนาวเลยนะออทองแพงมากนะแล้วก็ยังมีเรื่องค่าเงินบาทอ่อนค่าด้วยค่ะซึ่งทางนายจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้าทองคําท่านบอกนะคะว่าค่าเงินบาทที่เปลี่ยนแปลงทุก1ิบสตางค์จะมีผลต่อราคาทองคํา120บาทเอกชนไม่ต้องการเห็นค่าเงินบาทแข็งค่ามากเกินไปค่ะแต่ว่าในตอนนี้หลายฝ่ายก็คือมองว่า ราคาทองคำโลกถ้าเกิดว่าขึ้นไปอีกไม่แน่นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นจากปากของนายกสมาคมค้าทองคำเลยนะทองไทยน่าจะถึงบาทละห้า0,000ื่นบาทห0,000ื <50. S 1> ฟังแล้วขนลุกเลยก็คือไปซื้อทันอยู่ไหมคะตอนนี้ไปซื้อทันแต่เอาเงินไหนไปซื้อก็ไม่รู้ออนะคะค,คือในแง่ของการขายเนี่ยกลับกลายเป็นว่าปริมาณการขายไม่ได้เพิ่มขึ้นคะ่ะเพราะว่ากำลังซื้อในประเทศถือว่าอยู่ในภาวะที่แย่ลงทำสถิติที่แย่ที่สุดแล้วก็ยิ่งเกิดปัญหาน้ำท่วม แทนที่ประชาชนจะเอาเงินมาเก็บทอเก็บอ,อมทองใช่ไหมคะมแต่ว่าต้องเอาเงินไปซ่อมแซมบ้านก่อนดังนั้นก็ต้องลดการซื้อทองลงค่ะครับอใครมีทองอยู่ในมือนะเก็บเอาไว้ก่อน<ะ>อย่าเพิ่งใจร้อนบางออคนบอกว่าก็จะมีกลุ่มคนที่เขาเสียดายขายไปตั้งแต่ราคาย,ยังไม่สูงใช่บอกเนี่ยกำไรมาแล้วขายไปก่อนแต่ปรากฏมันอาจจะพุ่งไปแต่ห้าหมื่นนะใช่แล้วก็กลุ่มคนที่มีทองอยู่ในมือเก็บเอาไว้ก่อนกำไว้นะถ้าถึงห้าหมื่นเนี่ยค่อยว่ากัน